สวัสดีค่ะวันนี้แม่นุ่มจะพาเลาะวันนี้ไปเลาะที่ไหนเราไปดูกันดีกว่าพอดีไปส่งลูกชายกลับมานะคะเดี๋ยวเราจะไปเลาะตลาดสดหัวตะเข้กันอันนี้จะเป็นตลาดเก่านะคะเราจะไปดูบรรยากาศตลาดสดกันเดี๋ยวก็จะเป็นคลองหัวตะเข้ค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นชุมชนตลาดเก่าวันนั้นเรานำเสนอไปละที่มีนักท่องเที่ยวไม่ใช่ที่มีอะไรนะผู้นำของอาเซียนค่ะมาเยี่ยมชมตลาดเก่าอันนี้ก็จะเป็นคลองนะคะนี่ก็จะเป็นชุมชนเก่างั้นเราเดินไปดูกันดีกว่าค่ะว่าตลาดสดหัวตะเข้เขามีอะไรขายกันบ้างไปดูกันเลยตามมาอ่ะให้รถไปก่อนชุดนี้จะเป็นคลองรอบๆของหัวตะเข้นะคะไปกันเลยเป็นทางลงนี่ก็จะเป็นทางที่เดินมาส่งเด็กทุกวันตอนเช้าแล้วก็จะเดินมาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนเก่าๆที่ยังคงความดั้งเดิมไว้นะคะที่เห็นไกลๆอยู่ก็คือเป็นลานจอดรถที่ตลาดอันนี้จะเป็นบ้านเรือนประชาชนที่ยังคงสภาพเดิมไว้อยู่นะคะแล้วเราก็จะเดินเข้าทางลัดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นภาพวาดของเด็กๆ เขามาวาดกันเด็กช่างศิลป์ก็มาเพ้นท์ให้มันสวยงามเป็นสีสันของการเดินนะคะสวยสดงดงามเลยค่ะนี่ก็จะเป็นลานจอดรถแล้วตัวนี้จะเป็นตลาดริมคลองนะคะไม่ใช่ตลาดสดที่อยู่ในร่มอันนี้จะเป็นตลาดกลางแจ้งของขายเยอะแยะเลยค่ะมีเสื้อผ้าบรรยากาศของตลาดนะคะจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาวางขายของจากไร่จากสวนชาวนาเท่านั้นเลยค่ะมีร้านผักมีซาลาเปาขายด้วยมีกล้วยมีมะพร้าวขายเยอะแยะเลยค่ะใครสนใจจะเข้ามาซื้อของก็มาได้นะคะถ้าเกิดมาแต่เช้าๆก็จะได้ของทะเลสดๆทีนี้ไม่ต้องไปหาของทะเลที่ไหนไกลเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูของทะเลกันแต่ตอนนี้มันสายแล้วของทะเลเริ่มจะไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะตัวเลือกน้อยอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านผักของคนอีสานบ้านเราคิดละ5บาทลูกอันเลือกเลือกจะแบบไหนนะมะนาวก็10บาทนะจ๊ะผักบ้านๆนะจ๊ะอันนี้เป็นผักบ้านๆมีหยอดปอกผักกระดน
ดอกคิกมะเขือบักไข่พำกันนี่โอ้เป็ดผมได้ลาเลยเท่านั้นแหละกิโลยี่สิบโอ้ยมีฮอดบักไข่พำบักข้อขายจังใดจ้ะบักข้อหาหกสิบบาทจ้ะอันนี้หกสิบบาทอันนี้สามสิบบาทของผู้ใดเอ่ยนี่บักไข่พำพร้อมคุณน่ะปลาซับเอาปลาซับถุงนึงจ้ะเอาบ่อเผ็ดลูกเผ็ดลูกลาเอาบ่อเผ็ดค่ะนี่บักข้อเดี๋ยวแต่หน่อไม้อร่อยนะแกงนี่แกงมีปลาร้าปลาแดกอันนี้ปลาซับขายโลละ30บาทน้องเบิ่งแม่ค่าดูแม่ค่าขายปลาซับนี่เบิ่งแม่ค่าก็อยากอายได้เฮ้ยแม่ค่าก็อยากอายได้เฮ้ยอันไหนก็ได้น้ำยานางก็มีลูกอันนี้ถุงเท่าไรค่ะบักข้อนี่บักข้อตัวนี้20บาทน้องมาเครื่องโล30บาทลูกอันนี้ของปลาซับของหนูอันนี้ของหนูมีแค่ตรงนี้ใช่มั้ยลูกไอ้หนูเอา15บาทแล้ว10บาทเลยลูกมีผักปังพร้อมด้วยค่ะพี่น้อง15บาทลูกปลาซุ่มโอ้ยต้นละ25ไปรถยาอันนี้ป่าเรามาล้างมือแล้วกับมาล้างมือแล้วกับบ่มาด้วยค่ะแกงพวกนี้ก็ไม่ต้องบอกนะแกงพวกนี้บอกมั้ยอันนี้27บาทเนาะอันนี้10 34จ้ะลูกเอาของหนู20บาทเป็นว่าจ้ะอันนี้เป็น4ครับของน้องอย่างเดียวเนาะจ้ะ20บาทจ้ะ10บาท2 4 6 8 9ป้าเอากุ้งจำป่ะกุ้งจำเอาบ่ได้ป้านำเว้ยคือจกงานเสียเรียนนี่4บาทคืนจ้ะขอบคุณค่ะนี่เราไปดูริมคลองกันดีกว่าว่าได้อะไรวันนี้ได้ปลาซับแล้วค่ะจะไปกินกับยังน้องมาเด้อน้องจะกินกับบักม่วงดีกว่าอันนี้สิเป็นกุ้งเพิ่นเอามาจากบ่ออันนี้จะเป็นกุ้งนะคะอันนี้กุ้งเขามาจากบ่อเลี้ยงของเขาเองแล้วก็มาวางขายตอนเช้าๆจะสดมากเลยนะคะร้านนี้ขายไม่แพงด้วยค่ะไม่ต้องไปถึงทะเลไหนไกลแถวนี้ก็มีขายอันนี้เป็นกุ้งปลาหมึกจะเป็นร้านขายทั่วไปร้านขับเยอะๆไปหมดเลยจะมีร้านผลไม้ไปกันเลยค่ะตลาดพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะมาจับจ่ายซื้อขายกันร้านค่ะก็จะมีหลายร้านก็มาเลือกเอานะคะว่าจะเอาร้านไหนอันนี้ก็จะเป็นร้านหมูเหมือนกันหมูก็จะมีหลายร้านนี่ก็จะเป็นร้านขายขนมขายหลายอย่างวันศุกร์จะมีตลาดนัดมีร้านผักนะคะนี่คือบรรยากาศของตลาดสดจริงๆสดริมคลองได้ยินเสียงเรือไหมริมคลองนี่จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นริมนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกปลาหมึกกุ้งของทะเลแล้วก็จะเป็นคลองนะคะก็จะพาไปตลอดไปฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ติดกับชายคลองของชายคลองหัวตะเข้อันนี้เขาเริ่มจะเก็บแล้วเพราะว่าของเริ่มน้อยหมดอยากกินอาหารทะเลมาที่ตลาดนี้ได้เลยนะไม่ต้องไปถึงปากน้ำหรือไม่ก็ชลบุรีแต่ต้องมาแต่เช้าอันนี้ก็จะเป็นป่าปลาดุกใหญ่เห็นก็จะมีปลานิลนี่ก็จะเป็นปลานิลมีหลายร้านให้เลือกนะคะปลานิลก็จะมีพ่อค้านั่งทำปลาให้ดิ้นตะแนวตะแนวเลยค่ะสดสดจะเป็นร้านหมูอีกร้านหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นปลาทะเลอาหารทะเลมีปลาอะไรบ้างเอ่ยดูนะคะก็จะเป็นอาหารป่าร้านนี้จะเป็นอาหารป่าของป่าพ่อค้าแม่ค้าอยากได้อาหารป่าก็มาเอาที่ร้านนี้
แม่ค้าเขาก็จะทำให้ด้วยนี่ไปแล้วนี่ก็จะเป็นริมคลองนะคะนี่คือบรรยากาศของตลาดสดหัวตะเข้ที่อยู่เป็นตลาดเปิดนะคะอันนี้ตลาดเปิดในที่นี้คือตลาดไม่ได้อยู่ในร่มค่ะกลางแจ้งเลยฝนตกมาก็คือเปียกมีแต่ร่มบรรยากาศของพ่อค้าแม่ค้าถ้าอย่างนั้นวันนี้เราขอนำเสนอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าแม่นุ่มจะพาไปตลอดทัวร์ที่ไหนแม่นุ่มจะพาเลาะที่ไหนติดตามชมดูกันนะคะเดี๋ยววันหน้าเราจะไปเลาะที่ศาลเจ้าของตลาดหัวตะเข้กันสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ